สเกิร์ตหน้าสีดำเงาล้อแม็กเลนโซ่นะครับล้อแม็กเลนโซ่แล้วก็ยางก็เป็นยางเลนโซ่เช่นเดียวกันครับขนาดยาง225 50 R 18สีบนกันน่ะดูแลง่ายแล้วก็เปื้อนฝุ่นแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับด้านท้ายครับจะมีเขาเรียกว่าสเกิร์ตด้านท้ายนะครับสเกิร์ตด้านท้ายปิดยังหล่อนะครับยังหล่อเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆวัชพลมาสำหรับคำเรียกร้องกับเจ้า Revo Z Runner สีบรอนซ์เงินใครๆก็อยากเห็นว่าสีบรอนซ์เงินสวยแค่ไหนหล่อแค่ไหนผมบอกเลยว่าหล่อจัดมาไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับเรามาชมกันทีละจุดเลยสำหรับเจ้าไฮรักเรโว Z Edition ในรุ่นเป็นเขาเรียกว่า Z Runner ชุดนี้เป็นชุดตกแต่งครับจากโรงงานเลยนะนะครับบอกเลยว่าเป็นการดีไซน์ครับเป็นการแต่งที่ลงตัวมากๆมาไปชมใกล้ๆกันในส่วนของไฟหน้าครับไฟหน้า Full LED นะครับไฟสูงไฟต่ำครับเป็นโคมโปรเจคเตอร์ครับเป็นไบเบมไฟเลี้ยว LED Daytime LED ไฟตัดหมอก LED พร้อมกับกรอบไฟตัดหมอกครับเปลี่ยนแบ็คสีดำเงาหล่อชัดเจนเข้มมากแล้วก็กระจกหน้าสีเดียวตัวรถพร้อมกับแถบสีดำพร้อมสเกิร์ตหน้าสีดำเงาแล้วก็มีแถบสีแดงตัดเพื่อให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าครับรังผึ้งแล้วก็แถบริ้วครับด้านล่างโลโก้โตโยต้าขนาดใหญ่คิ้วนะครับใต้ขอบฝากระโปรงเป็นสีดำเงาเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2,400cc 150แรงม้า400นิวตันเมตรพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย Power ครับเป็นพวงมาลัย Lack Opinion ครับโถจะดูมุมไหนก็หล่อดูมุมนี้ก็นะยิ่งหล่อไปใหญ่สำหรับการดีไซน์ออกแบบลงตัวมากมาดูที่ล้อกันนะครับล้อขนาด18นิ้วออกเป็นสไตล์สีเทาครับสีเทาด้านมีสัญลักษณ์แซดครับที่ล้อแม็กด้วยโอ้หล่อมากครับล้อแม็กเลนโซ่นะครับล้อแม็กเลนโซ่แล้วก็ยางก็เป็นยางเลนโซ่เช่นเดียวกันครับขนาดยาง225 50 R 18หล่อเข้มให้หน้าดิสรังดามนะครับแล้วก็เป็นระบบเบรก ABS นะครับประกอบล็อก EVD กระจายแรงเบรก BA ในรุ่นนี้นะครับยังไม่ได้ใส่มาในส่วนของช่วงล่างครับช่วงล่างด้านหน้าครับอิสระปีกนกคู่ส่วนด้านหลังครับก็เป็นแบบซ้อน5แผ่นช่วงล่างจะเป็นช่วงล่าง GR นะครับความสูงของตัวรถนะครับจะเตี้ยลงถ้าเทียบกับแคป Z นะครับ4ประตู Z ความเตี้ยจะเตี้ยลงกว่าแคป Z 30มม.นะครับเพื่อให้รถขับแล้วดูเขาเรียกว่านุ่มหนึบถ้าใครได้ลองทดลองขับแล้วรับรองว่าติดใจมากในส่วนกระจกข้างครับเปลี่ยนแบ็คนะกระจกข้างเปลี่ยนแบ็คสีดำเงาไฟเลี้ยว LED โลโก้ไฮลักสีดำเงาส่วนมือจับ
สีดำเงาเช่นเดียวกันนะครับมาจับสปอร์ตครับสีดำเงาแล้วก็แน่นอนครับบริษัทรันเนอร์ครับจะให้บันไดข้างติดตั้งครับมาเฉพาะ Z Runner นะนะครับบันไดข้างสีดำเดี๋ยวให้ดูล้อนะครับล้อไม่ล้นนะนะครับล้อไม่ล้นนะครับจะพอดีกับซุ้มล้อเลยนะครับเป็นการออกแบบที่ลงตัวถ้าใครซื้อนะครับหรือใครอยากจะสั่งซื้อก็สั่งได้นะนะครับเดี๋ยวให้ชมภายในกันนิดนึงนะครับภายในก็เป็นบุผ้านะครับแบบซอฟต์แล้วก็มีแถบสีเงินครับด้านบนมือเปิดก็โครเมียมแผงควบคุมซีทเป็นแบ็คแล้วก็มีลำโพงครับที่วางแก้วแล้วก็แถบคอนโซลครับด้านหน้าไม่เป็นสีเงินเช่นเดียวกันครับช่องแอร์ก็สีเงินถังน้ำมันครับถังน้ำมันจุได้80ลิตรครับเป็นดีเซลนะครับรองรับ B20 B7 แล้วก็ B7 พรีเมียมมาดูล้อหลังกันนะครับโอ้ล้อแม็กหล่อล้อแม็กหล่อมากเท่ได้ใจมาดูสติ๊กเกอร์ครับด้านท้ายครับจะติดคำว่า Runner นะครับถ้ารุ่น Z ทั่วไปก็จะเป็น Z Edition เดี๋ยวเรามาดูมุมกว้างด้านท้ายกันโอ้โห4มอนเงินผมว่าดูแลง่ายด้วยครับ4มอนเงินน่ะดูแลง่ายแล้วก็เปื้อนฝุ่นแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับถ้าใครซื้อ4มอนเงินก็แนะนำเลยนะครับดูแลง่ายมากถ้าใครซื้อสีดำไปก็นะดูแลค่อนข้างยากนิดนึงครับแต่ถ้าใครชอบก็สีดำเนี่ยเงามากบอกเลยมาด้านท้ายนะครับเห็นโลโก้ไฮลักแล้วก็รีโวด้านท้ายครับมุมขวาไหมนะครับจะเป็นสีดำเงานะส่วนด้านฝั่งด้านซ้ายครับโลโก้โตโยต้าจะเป็นสีเงินมือเปิดนะครับสีดำไฟเลี้ยวนะครับยังเป็นหลอดไส้อยู่ครับส่วนไฟถอยนะครับเป็น LED ไฟเบรก LED แล้วก็ Light Guiding ไฟรีนะครับเป็น LED เช่นเดียวกันด้านท้ายครับจะมีเขาเรียกว่าสเกิร์ตด้านท้ายนะครับสเกิร์ตด้านท้ายปิดยังหล่อนะครับยังหล่อเลยครับเป็นสีเงินแล้วก็สีดำนะครับสีเงินกับสีดำพูดง่ายคือสีเดียวกับรถแหละครับแล้วก็รวมกับสีดำเงาด้วยนะครับหล่อมากสเกิร์ตด้านท้ายส่วนที่เก็บสัมภาระนะครับด้านท้ายโหเก็บได้เยอะบอกเลยว่าขนจนเหนื่อยนะครับไปเที่ยวกับเพื่อนๆสบายดูมุมด้านขวากันบ้างส่วนราคานะครับส่วนราคา822นะครับรุ่นนี้ 822,000 บาทนะครับยังไม่รวมชุดแต่งครับยังไม่รวมชุดแต่งซัลเลอร์นะครับชุดแต่งซัลเลอร์ราคา 49,900 บาทนะครับ 49,900 บาทนะครับได้อะไรบ้างได้ล้อแม็กยางครับบันไดข้างแล้วก็สติ๊กเกอร์ครับยังรอในส่วนของสเกิร์ตกันชนหน้าแล้วก็สเกิร์ตกันชนท้ายถ้าเกรดมิดใส่มาให้ดีใส่มาให้อยู่แล้วนะครับอืม
ใครชอบสีนี้นะครับกำลังรับชมรับฟังอยู่ครับมานะครับคันนี้ว่างนะคันนี้ว่างจัดไปเลยนะครับยังรอเดี๋ยวพาชมด้านในนะครับฝั่งด้านคนขับเมื่อเปิดยังรอเลยนะครับสีดำเงาเมื่อเปิดสีดำเงาดูสปอร์ตดุดันมากยิ่งขึ้นแถบด้านข้างก็ครับเป็นแบบซอฟต์บุผ้าแล้วก็มีแถบสีเงินมือเปิดโครเมียมแผงควบคุมสวิตช์เป็นแบ็คลำโพงที่วางแก้วเบาะเป็นเบาะผ้าครับปรับได้6ทิศทางครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกครับปรับเบาะสูงต่ำแล้วก็ไฟหน้านะครับไฟหน้าออโต้อยู่แล้วนะครับส่วนตัวปรับไฟหน้าจะไม่เหมือนกับรุ่นพีลาเนอร์นะถ้ารุ่นพีลาเนอร์ครับจะเป็นปรับอัตโนมัติแต่ถ้าในรุ่น Z นะครับตัวปรับไฟหน้าเราสามารถปรับระดับได้เมื่อเราบรรทุกของหน้าเชิดไฟไปยังคันอื่นเราก็ปรับไฟได้อยู่ตรงปุ่มใต้หัวเข่านะมาโอเคเดี๋ยวพาขึ้นชมด้านในพวงมาลัยครับยูเรเทียนนะครับพวงมาลัยยูเรเทียนพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันแล้วก็แอร์แบ็กครับ3ลูกเรือนไม้นะครับเรือนไม้ออฟติตอนนะครับเป็นเรือนไม้รังแสงโอเคส่วนกุญแจก็เป็นกุญแจแบบแจ็คไนท์คีย์ครับเสียบสตาร์ทนะครับแบบพับเก็บได้เครื่องเสียงครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับยังเป็นแบบเสียบสายนะครับจุดเสียบก็เป็นช่องไทเอนะครับอยู่ตรงด้านล่างมีช่อง Power LED ครับด้านข้างทั้ง2ฝั่งให้2จุดนะครับแล้วก็มีปุ่ม VCTRC ครับมาให้แอร์เป็นเมนวลนะครับเกียร์เมนวลเช่นเดียวกันถ้าใครชอบออโต้ก็เลือกออโต้ได้นะครับแล้วก็มีสวิตช์โหมดการขับขี่ครับ Eco Power แล้วก็ Normal เบรกมือยังเป็นเมนวลอยู่กล่องเก็บของครับเป็นแบบซอฟต์บุผ้านะครับแต่เก็บได้สีเทากล่องเก็บของด้านในก็เหมือนกันกับ Revo ทุกเกรดนะครับกระจกมองหลังครับยังเป็นแบบตัดแสงครับแมนนวลอยู่นะครับแล้วก็กล่องเก็บแว่นตาแล้วก็ไฟนะครับยังเป็นหลอดไส้อยู่มองแบบหน้าครับพร้อมกับกระจกฝั่งผู้โดยสารด้านคนขับไม่มีครับกระจกแต่มีวงแดดให้ไฟผู้โดยสารด้านหลังครับก็เป็นหลอดไส้เช่นเดียวกันประตูด้านหลังนะครับบุซอฟนะครับเป็นบุผ้าแล้วก็แถบด้านบนสีเงินมือเปิดครับโครเมียมแผงควบคุมสวิตช์เปิดแบ็คลำโพงแล้วก็ที่วางแก้วเบาะเป็นเบาะผ้านะครับพร้อมเบาะผ้าสีดำแต่เก็บได้สีเทาครับนั่งสบายอกกระชับเดี๋ยวพาขึ้นนั่งด้านบนนั่งสบายนั่งสบายนะครับเล็กรูมเหลือเฮดรูมก็เหลือเลยนะครับนั่งสบายนั่งสบายกว้างมากกว้างมากสุดเลยมานะครับเรามาสรุปรุ่นซัตเลเนอร์กันนะครับรุ่นซัตเลเนอร์สั่งได้ทุกสีนะครับมีสีสีขาวสีดำสีเทาสีบรรเงินสรุปจุดเด่นเลยนะครับบอกเลยว่าหล่อมากนะครับจุดเด่นก็มีล้อแม็กครับบันไดข้างแล้วก็สติ๊กเกอร์ซัตเลเนอร์เด็ดมากเด็ดมากแล้วก็
สเกิร์ตกันชนหน้ากันชนท้ายไฟหน้าเพกเตอร์ครับไฟตัดหมอกแล้วก็กระจกข้างมือจับกอบไฟตัดหมอกเป็นเอาแบ็คนะสำหรับใครนะครับกำลังรับชมหรือกำลังติดตามอยู่นะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจกับทางช่องวัสดุผลของเราด้วยแล้วกันเนาะเพียงแค่ท่านกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆที่ผมจะทำรีวิวนะครับให้แฟนๆได้ชมได้ดูกันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันครั้งหน้าบ๊ายบาย